ใกล้ตัวมากเลยน้ํามันแพงคุณเอเพิ่งจะลงชาวบ้านก็เรียกนี้ตดไม่ทันหายเหม็นใช่ขึ้นอีกแล้วอ่ะเออขึ้นอีกแล้วเมื่อวานนี้เสียงสะท้อนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับไปดูพี่ๆที่ขับรถตุ๊กๆหัวกบกันที่จังหวัดตรังหน่อยฮะนี่สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลยนะโอ้ยแกบ่นกันอุบเลยเพราะว่าอะไรวันนึงอ่ะรายได้ประมาณ100ถึง200บาทแต่น้ำมันลิตรละ50บาทเข้าไปแล้ว2ลิตรก็101ค่ะจะเอาอะไรกินนะเอาตังค์ที่ไหนทานข้าวที่หน้าสถานีรถไฟตรังนะครับทุกๆวันก็จะมีนี่ฮะรถหัวกบ6คัน7คันมาจอดรอรับผู้โดยสารที่เขายังวิ่งอยู่นะครับค่ะหลายท่านเดินทางมาจากกรุงเทพก็มาเห็นอุ๊ยรถอย่างนี้อยากขึ้นแต่ปรากฏว่าบรรยากาศเงียบเหงามากนักข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับพี่คนขับตุ๊กๆหัวกบคนนึงนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนหัวกบเนี่ยมีเป็น100คันเลยนะฮะหลังจากนั้นค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาเหลือ70คันเหลือ50คันลดไปลดมาเหลือไม่ถึง10คันเนี่ยนะฮะเขาบอกกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนักท่องเที่ยวมันก็มีน้อยนะครับปัจจุบันถ้าเกิดว่านับทั้งจังหวัดเลยไม่ใช่เฉพาะที่หน้าสถานีรถไฟเนี่ยนะฮะถ้าทั้งจังหวัดมีอยู่ประมาณ 30-40 คันเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาวิ่งนะจอดอยู่บ้านครับจอดเฉยๆไม่น่าล่ะประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยถูกต้องเลยก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่เหตุผลนั้นเลยเขาบอกว่าแบกรับค่าน้ำมันไว้ไม่ไหวแล้วไอ้ที่วิ่งออกมารับส่งคนก็มีเท่าที่เห็นเลยครับ6คัน7คันตุ๊กๆหัวกบเขาบอกว่าเวลาเติมน้ำมันน่ะต้องเติมซุปเปอร์พาวเวอร์หรือว่าเต็มที่ก็คือแก๊สโซฮอล95รถถึงจะวิ่งได้ดีออกเทนต่ำกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัญหาคืออะไรราคาตอนนี้แพงมากซุปเปอร์พาวเวอร์ลิตรละ50บาทคุณผู้ชมครับหน้าปั๊มเชื่อว่าหลายคนเติมไม่ไหวแล้วขยับลงไปเติมโซฮอล95กันแล้วนะฮะแล้ววันนึงถ้าวิ่งทั้งวันน่ะรับส่งอ่ะวันนึงต้องมี300ขณะที่รายได้วันนึงมัน100กว่าบาทรายได้น้อยลงแต่รายจ่ายมากขึ้นถูกต้องแล้วมันจะอยู่กันยังไงทุกวันนี้บางทีหักแล้วเหลือ40บาทอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มครับฟังเสียงคนขับตุ๊กๆหน่อยครับได้วิ่งกันได้ทุกวันไหมอ่ะได้วิ่งกันไหมหลังวันก็ได้ร้อยละบาทหลังวันก็ได้ที่10บาทเท่านั้นแหละบางคนก็ได้มันอยู่แต่จังหวะมันอยู่แต่ดวงกันน้ำมันเราต้องเติมมันแต่ใดอะคะเติมอย่างน้อยก็วัน300 300นะครับเพราะน้ำมันแป้งเบอร์ลิตรหนึ่งต่าง50บาทหนึ่งใช้ไอ้พาวเวอร์จำรอนั้นจำมันหนาจะใช้น้ำมันธรรมดานั้นรถวิ่งไม่รอดนี่กระทบหมดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็บอกว่าพี่ก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าไรเดี๋ยวนี้บางวันผู้โดยสารไม่มีเลยสักคนครับผมนั่งอยู่ที่วินนั่งเฉยๆเหมือนนั่งตบยุงแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากจะออกจากบ้านไม่อยากจะใช้ตังค์ไม่อยากจะออกไปเที่ยวอะไรแบบนี้ส่วนเงินรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือนะค่าน้ำมันให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์อะแต่ถามว่ามันพอไหมไม่พอหรอกมันน้อยน้อยมากแถมที่สำคัญต้องใช้สมาร์ทโฟนต้องไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมันยุ่งยากเอาจริงๆบางคนสมาร์ทโฟนก็ยังไม่มีด้วยซ้ำครับผมก็เลยไม่ได้เข้าร่วมโครงการอะไรต่างๆเลยส่วนบรรดาไรเดอร์ค่ะบอกว่าเขาเองก็เหมือนกับเป็นคนที่ตกสำรวจนะเนื่องจากว่าไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยจากทางภาครัฐแต่เขาก็ทำใจนะทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ขยายเวลาทำงานให้มันมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเลิก2ทุ่มอ่ะก็ขยับเป็นเลิก3ทุ่มกลับบ้านดึกหน่อยกลับบ้านดึกหน่อยทำงานมากหน่อยจะได้มีรายได้ที่มันเพียงพอไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยไหมครับผมดูแล้วเนี่ยหัวจะปวด มันแพงซะเหลือเกินนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศเรานะก็รู้อยู่ว่าเป็นใครนะก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันขายปลีกเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเนี่ยปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ที่ปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนดีเซลยังคงราคาเดิมก็มีผลวันนี้เนาะตั้งแต่ช่วงตี5แล้วแหละเมื่อวานนี้พี่ผ่านปั๊มน้ำมันผลปรากฏว่าคนออเข้าปั๊มน้ำมัน2เลนน่ะคิวยาวเหยียดเลยใช่ไหมคิวยาวยาวออกมาข้างนอกอ่ะ2เลนเลยอะค่ะเพราะอะไรน้ำมันจะขึ้นอีกแล้วหลังจากที่เพิ่งปรับลดไปแค่วันเดียวอะขึ้นอีกแล้วแบบเนี้ยแป๊บแป๊บได้ชื่นใจแค่วันเดียวเท่านั้นราคาเนี่ยตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับเบนซินแล้วตอนที่ลดอ่ะมันไม่ทันด้วยไงไม่น่าเจ็บใจตรงนี้น้ำมันยังเยอะอยู่น้ำมันยังเยอะอยู่เติมไม่ได้ดูจังหวะเลยมันเจ็บใจตรงนี้ติดตามข่าวทุกวันนะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันอาจจะผันผวนหน่อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม